พาะ case study ในองค์กรกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาทุกๆองค์กรค่ะได้เจอกันแน่นอนก็คือการทำงานเป็นทีมนั่นเองค่ะโอ้การทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นปัญหาขององค์กรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับปัญหานี้นะคะจะเกิดขึ้นทั่วไปค่ะทุกองค์กรอาจารย์เชื่อว่าทุกท่านก็คือจะเจอนะคะในเรื่องนี้มีทุกๆองค์กรแน่นอนเลยนะคะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าองค์กรนี้นะคะเรามีกระบวนการพัฒนาอย่างไรในเรื่องของทีมนะคะเราเริ่มจาก entry ค่ะ entry นี้เราเข้าไปทำอะไรกับเขาบ้างคะอาจารย์ในขั้นตอนแรกเนี่ยค่ะใน entry นะคะก็คือการเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้บริหารนะคะซึ่งนักพัฒนาองค์การเองเนี่ยค่ะก็คือจะต้องหยิบยกปัญหานะคะที่เกิดขึ้นเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารนะคะซึ่งในเคสนี้นะคะก็คือนักพัฒนาองค์การในบริษัทนั้นเนี่ยค่ะได้เข้าไปหยิบยกบอกผู้บริหารว่าโอ้ตอนนี้เราไม่ได้แล้วค่ะเรามีปัญหากับเรื่องของการทำงานร่วมกันการทำงานเป็นทีมเนาะแล้วทีนี้พอคุยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการsign contact หรือว่าเซ็นสัญญากับผู้บริหารว่าเราจะพัฒนาองค์กรนี้พัฒนาปัญหาแก้ไขปัญหานี้ในระยะเวลานานเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณกี่เดือนถึงจะสำเร็จนะคะแล้วหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อคะเป็น data นะคะกัตเตอรี่ค่ะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์นะคะหรือใช้การทำแบบสอบถามก็ได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณอาจจะทำเป็นโฟกัสกรุ๊ปเป็นกลุ่มย่อยก็ได้ค่ะเพื่อดูว่าในองค์กรของคุณนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในการทำงานเป็นทีมเกิดการประสานงานไม่ตรงกันการสื่อสารไม่เข้าใจกันค่ะอันนี้ค่ะต่อไปค่ะสเต็ปที่4ค่ะอาจารย์หนงคะค่ะแล้วพอหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาใช่ไหมคะหลังจากการเรื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มการวินิจฉัยและเริ่มการdiagnose นะคะดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสาเหตุของการทำงานไม่เป็นทีมหรือการทำงานไม่ร่วมกันเนี่ยค่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะซึ่งในบริษัทนี้เองเนี่ยค่ะเขาก็จะได้มีการใช้ข้อมูลนะคะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็เจอกันว่าผู้บริหารไม่ทำงานร่วมกันนะคะหรือว่าทีมแต่ละแผนกไม่ทำงานร่วมกันหรือว่าการสั่งงานนะคะที่เกิดจากความไม่ชัดเจนเขาก็จะเจอปัญหาตรงนี้ตอนที่ช่วงที่เขาทำ diagnose ค่ะเมื่อเราพบปัญหาเหล่านี้แล้วเราก็จะต้องริชข้อมูลต่างๆทำเป็นรีพอร์ตเพื่อที่จะไปฟีดแบ็กกับผู้บริหารว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างจากการสัมภาษณ์บุคลากรสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือว่าโฟกัสกรุ๊ปอย่างที่อาจารย์แอนได้กล่าวไปนะคะเมื่อเราฟีดแบ็กให้กับผู้บริหารเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาองค์การหรือว่าอินเตอร์เวนชั่นนะคะสำหรับเคสนี้นะคะเราใช้อินเตอร์เวนชั่นในการแก้ปัญหายังไงบ้างคะก็สำหรับการใช้ intervention นะคะในเคสนี้มีข้อมูลที่หลากหลายและมีเครื่องมือที่หลากหลายค่ะสิ่งที่บริษัทนี้ทำนะคะก็คือมีในเรื่องของการอบรมค่ะว่ามีการสอนแล้วก็เทรนผู้บริหารนะคะว่าให้มีความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหัวหน้างานนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของทีมต่างนะคะอันนี้ก็คือมีการเทรนในเรื่องของภายในองค์กรนะคะหลังจากนั้นเขาก็ยังใช้ในเรื่องของวิธีการคือพาพนักงานนะคะพาทีมออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเป็นเวิร์กช็อปนะคะเป็นในเรื่องของเอาท์ติ้งนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะช่วยให้เป็นการสร้างบรรยากาศนะคะให้ทีมเนี่ยได้รู้จักว่าในการทำงานร่วมกันถ้าเวลาเราเจออุปสรรคหรือว่าเวลาที่เราฉลองความสำเร็จร่วมกันเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็จะได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะสรุปก็คืออินเตอร์เวนชั่นก็เป็นเรื่องของการอบรมอาจจะเป็นข้างนอกหรือข้างในก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในบริษัทนี้จะเป็นเรื่องของการอบรมเรื่องการสื่อสารนะคะบทบาทของหัวหน้างานว่าหัวหน้างานค่ะจะต้องมีบทบาทอย่างไรกับลูกน้องถูกไหมคะหลังจากนั้นค่ะบทบาทของหัวหน้างานไม่พอค่ะลูกน้องค่ะก็ต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองด้วยนะคะอาจก็ทำให้เราได้อินเตอร์เวนชั่นที่จะพัฒนาหรือมาเปลี่ยนแปลงองค์กรเรื่องการทำงานเป็นทีมในองค์กรที่เกิดขึ้นค่ะค่ะเราวิเคราะห์ปัญหาแล้วนะคะทราบแล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไรฟีดแบ็กให้ผู้บริหารทราบเราก็ทำอินเตอร์เวนชั่นไปสำหรับเคสนี้นะคะเราวิเคราะห์วินิจฉัยองค์กรแล้วฟีดแบ็กให้องค์กรทราบผู้บริหารทราบนะคะแล้วก็ใช้อินเตอร์เวนชั่นอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อที่จะดูประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือว่าอินเตอร์เวนชั่นนั้นเราจะต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะคะหรือว่า evaluation นะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าเฮ้ยเรายังขาดเหลืออะไรอีกยังมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วก็จะได้ทำการพัฒนาในครั้งต่อไปนะคะเพื่อทำให้องค์กรของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะ